นมเหล้าทนบ่ไหวพี่น้องค่ะออกมาขอควมซอยเหลือจากคนไทยนะคะและก็ขอโทษขอโอกาสนะคะให้ลืมเรื่องราวเก่าๆพี่น้องจ๋าอยากจะขอให้พี่น้องชาวไทยนะคะช่วยภัยน้ำท่วมที่ลาวด้วยนะคะในนามคนลาวนะทุกคนขอโทษคนไทยลืมเรื่องเก่าๆมาช่วยพี่น้องลาวแน่น้ำท่วมนักแล้วนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะขอโอกาสขอโทษคนไทยเพราะว่าไร้กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะคะพี่น้องนาเหตุการณ์ตอนนี้นะคะเอาจริงๆทุกคนนะคะลาวกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าทางฝั่งไทยกับน้ำท่วมนะคะก็จะมีมูลนิธินะคะพี่น้องครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อนได้โพสต์ลงว่าขออนุญาตเปิดรับข้าวสารอาหารแห้งมีไว้ไว้น้ำดื่มอื่นๆที่สามารถปรุงแต่งอาหารได้และเสื้อผ้าเกือบกระเป๋ามือสองหรือเครื่องนุ่มหรือเครื่องนุ่งนะคะพี่น้องคะทุกทานทีบอใส่แล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะทีมงานกู้ภัยของพวกเข้าได้เปิดรับนะคะข้าวสารอาหารแห้งมีไว้ไว้และน้ำดื่มนะคะพี่น้องคะเกือบกระเป๋าเสื้อผ้าอีหยังก็แล้วแต่นะทุกคนที่บ่ได้ใส่แล้วเพื่อนำไปสวยเหลือผู้ที่บ่มีนะคะห่างไกลหลีกหรือที่ผู้ประสบภัยนะคะภัยพิบัติต่างๆพี่น้องค่ะพวกเฮาขอเป็นสะพานบุญให้แก่ทุกๆท่านและไปมอบไออุ่นให้ทุกๆคนนะคะขาดเคินทุกยากและผู้ประสบภัยพิบัติโอ้โหท่านใดมีจุดประสงค์นะคะก็สามารถซอยได้นะทุกคนค่ะตอนนี้นะทุกคนเอาจริงๆนะน้ำท่วมนักหลายนะคะภาพแห่งความเสียหายแม่น้ำคองนะคะทุกคนค่ะล่นฟังไหลเข่าท่วมหลายหมู่บ้านยูเขตเมืองหาดทรายฟองนะคะพี่น้องค่ะเมืองหาดทรายฟองอยู่ที่นครหลวงนะคะพี่น้องค่ะนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะทุกคนจนไปถึงนะตัวเมืองและก็ทะลักเข้าไปในหลายๆพื้นที่นะคะนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะทั้งฝั่งลาวเนาะเพื่อนก็ได้มาเก็บเกี่ยวหรือว่ามีการกักเอาทรายเอาอีหยังนะทุกคนระดมทุนระดมทุนกันนอกกำลังนะทุกคนเนี่ยมากันไว้นะคะเอากระสอบทรายมากันพี่น้องค่ะกันแนวไหนกับโบยูนะคะนี่เขาก็จะเห็นในอีเป็นภาพนะคะบางส่วนเนาะและนี่คือเข็มของนะคะของนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือนักหน่วงแห้งนะทุกคนค่ะแต่ประเด็นของเฮาสิมาเว้ามื้อนี้นะนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เพิ่งจะได้เห็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในลาวนะคะก็คือมีอายทหารนะทุกคนค่ะอายทหารในลาวสุดหล่อนะพี่น้องค่ะได้ออกมาทำการซอยเรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะตบมือพี่น้องค่ะตบมือชมเชยชมเชยนะโอกาสดีๆแบบนี้บ่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนเห็นแล้วก็เกิดความประทับใจเนาะจนกระทั่งนะคะมีหนุ่มลาวนะคะทุกคนที่ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเพื่อนอดบ่ได้นะทุกคนค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยขอเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะในนามคนลาวนะทุกคนขอโทษคนไทยลืมเรื่องเก่าๆมาซอยพี่น้องลาวแน่ท้อนะทุกคนค่ะน้ำท่วมลาวนักแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์นะคะสำหรับคนที่ปากดีมเฮ็ดให้คนไทยบางท่านเนี่ยบ่อยากจะมาซอยเหลือนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบโหดหู่ใจนะคะพี่น้องเอาจริงๆนะคะและก็จะมีหลายๆอย่างเนี่ยล่ะสุดท้ายพี่น้องคะก็เป็นคือแบบเก่าแบบเดิมนะคะเพราะว่าได้อ่านคอมเมนต์นึงแล้วรู้สึกแบบอันนี้นะรู้สึกแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบปื้มแล้วก็รู้สึกแบบสลดใจนะในที่พี่น้อง
ที่พี่ๆคนไทยนะทุกคนได้คอมเมนต์เนาะว่าสุดท้ายนะทุกคนค่ะเวลาที่ลาวเฮาเจอปัญหาอีหยังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือจะชอบพูดโน่นนี่นั่นให้กับไทยนะอันนี้ก็คือขอเว้าในลักกันความที่เฮาได้เห็นในกระแสออนไลน์และก็โซเชียลนะคะถ้าว่าบ่ถึงใจคนลาวทันใดก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนเพราะว่าก็จะเว้าเนาะคือเพิ่นบอกว่าหลักๆเลยคนไทยไม่อยากจะให้คนลาวเข้ามาช่วยเลยและไม่เคยคิดอยากจะให้คนลาวมาซอยเหลือเพราะว่าขนาดลาวเฮาบ่เคยซอยเหลือนะบางคนบอกว่าอันนี้คือคอมบางท่านพูดนะคะทุกคนขนาดเอาจริงๆในสิ่งที่เราเห็นเนาะขนาดลาวเราเนี่ยแทบจะไม่ช่วยเหลืออะไรไทยเลยคนไทยยังถูกด่าถูกว่านะคะทุกคนช่วยก็ผิดไม่ช่วยก็ผิดแทนที่ดีเขาก็บ่อยากจะซอยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เฮาเห็นละรู้สึกปันทอนจิตใจนะคะและคอมเมนต์เนาะต่อไปก็คือคนลาวคนนี้เป็นคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วนะคะลาวเนี่ยได้รับการซอยเหลือจากไทยมาตลอดบ่ว่าจะเป็นอีหยังก็แล้วแต่นะทุกคนน้ำมันหรือว่าเงินเนาะที่เฮาได้รับการกู้ยืมอีหยังก็แล้วแต่หลายอย่างนะคะเนาะก็นั่นล่ะและกระจนกระทั่งเฮาเจอภัยธรรมชาติภัยพิบัติก็ได้เห็นชัดเจนเลยนะนะคะก็ยอมแหละพี่น้องเอ้ยยอมเนาะเพราะว่ากับบ่ฮู้ว่าจะไปต่อแนวใดดีเพราะว่าได้รับรู้ถึงความที่เพิ่นเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องคะก็รู้สึกแบบนั่นล่ะถึงแพ้ว่าก็เคยเว้าแล้วนะพี่น้องเฮาบ่ควรจะมีอคติเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะหนีไม่พ้นนะคะและพี่ๆคนไทยก็จะพูดเป็นน้ำเสียงเดียวกันนะคะพี่น้องก็คือบอกว่าช่วยตัวเองไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะให้ซอยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถนะคะพี่น้องค่ะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนท่องเอาไว้นะคะนะคะทั้งทีในระยะนั้นนะทุกคนเพวาแล้วก็นักพูดทั้งหลายนี่เนาะเขาก็จะนำเหลืองลาวเกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่ทางฝั่งไทยหลายอย่างเลยทุกคนค่ะกะไม่มีสักคอมเมนต์เลยที่จะบอกว่าอยากให้เพื่อนบ้านมาช่วยไทยตอนที่ไทยวิกฤตน้ำท่วมแต่มีอาจมีแต่จะเห็นใน Facebook หรือว่าในโซเชียลนะทุกคนในกลุ่มที่ Andy ไทยเนาะกะจะมีบอกว่าให้ไทยเนี่ยน้ำท่วมล่มจมไปเลยแม้แต่พระก็ยังมาบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมน้ำท่วมจะเวรกรรมอะไรล่ะทุกที่ภัยธรรมชาติ4ประเทศที่มีผลกระทบหนักหน่วงที่สุดจากภัยธรรมชาติลาวไทยเวียดนามเขมรหรือว่ากัมพูชานะคะพี่น้องค่ะถ้าแพ้ว่าจำผิดนะคะถ้าจำผิดต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเนื้อเหลืองที่สำคัญที่สุดก็คือโซเชียลของเรานะบางท่านก็ทนบ่ไหวพี่น้องค่ะเพราะว่าเห็นกันช่วยเหลือทางฝั่งไทยเนาะว่าเพิ่นซอยกันยังเข็งขัดอลีให้เขาคล้องเครื่องใส่อาหารการกินนะคะพี่น้องเขาทั่วถึงน้ำจะท่วมที่ไทยแต่น้ำไม่สามารถท่วมใจคนไทยได้เลยจริงๆนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นการซอยเหลือไปแล้วเนาะนั่นล่ะคือนี่แหละคือสุดยอดนะทุกคนจริงๆถ้าเพวานะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วเพวาดูข่าวทางฝั่งไทยมีการช่วยเหลือกันมากล้นเหลือหลายถามว่าในฐานะที่เราเป็นคนลาวเราจะรู้สึกยังไงก็คงอิจฉาแล้วอยากให้มีคนมาช่วยแบบนั้นบ้างอันนี้อันจริงๆนะทุกคนเพวาขอพูดจริงๆเลยเนี่ยล่ะเพวาเชื่อว่าคนลาวคนนี้ที่ทนไม่ได้แล้วออกมาโพสเนี่ยก็คงจะคิดแบบนั้นละมั้งก็คือถึงได้บอกว่าอยากให้มาช่วยเนาะเพราะว่าเวลาที่อะไรก็แล้วแต่เขาจะเจอวิกฤตคือเขาจะมาช่วยเหลือนะอย่างที่เพวาได้เคยพูดไปทุกคนว่าอะไรนะคือขนาดที่แบบในเพ
แฟนเพจของแพรวาเนาะก็จะมีพี่พี่ FC บอกว่าตอนนี้กำลังจะเอาของไปช่วยทางฝั่งลาวนะแต่ว่าไม่สามารถไปเองได้ก็คือมีญาติพี่น้องก็คือฝากผากไปนิดๆหน่อยๆอ่ะทุกคนเพราะว่าเราจะไปเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าจะออกไปปุบปับก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะโดนด่าอีกก็หาว่าอ่ะเผือกอีกนะทุกคนใช่ไหมคนเราก็ไม่อยากจะไปอ่ะทำดีแล้วเรากับไม่ได้คำไม่ได้ดีอ่ะแล้วก็ยังมาต่อว่าอีกอ่ะก็เห็นใจนะคะพี่น้องคะจังไหนไม่ว่ากะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะให้พี่น้องทั้งฟังเล่านะคะได้เห็นบทบาทใหม่ก็คือเพื่อนได้ออกมากันหนามแล้วก็มาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ยังบ่ทันได้มีภาพทีออกมาแจกจ่ายย่างใหญ่อาหารการกินนะคะก็ขออีกเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะก็อยากจะบอกพี่ๆคนเล่านะคะว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่น้องคะนั่นเองนะทุกคนเหมือนที่ไทยพึ่งพาไทยเองนะคะกันเองเนาะโอเคจากคลิปนี้พี่นิวขอจบเพียงตอนนี้เด้อสาวผิดพลาดประการใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าสวัสดีค่ะ